ผมมีความรู้สึกว่าผมอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณไตรรงค์ก็ทิ้งประชาธิปัตย์เพราะแกรู้สึกว่าประชาธิปัตย์ไม่ขวาพอแกขอไปอยู่พรรคที่ขวากว่าอันนี้คือบทอันนี้คือข้อสรุปของพี่แหละจะอ่านยาวๆมาถูกไหมสั้นๆอย่างนี้เลยผมมันทำให้ประชาธิปัตย์รู้สึกว่าดูแย่น้อยลงอ่ะสำหรับเราอ่ะครับคือมันทำให้รู้สึกงั้นเฮ้ยนี่เลยเหรอไตรรงค์ทิ้งประชาธิปัตย์ไปอยู่อาทิตย์พูดแบบนี้เนี่ยคือไปกับรวมไทยสร้างชาติใช่แน่นอนเลยทัศนะแบบนี้เออไม่ได้กลิ่นทัศนะแบบนี้มันไปกับพีรพันธ์ได้เลยไปเหมือนกับคุณถาวรเนี่ยเมื่อถาวรนี่ไปแบบเดียวกันเลยแล้วคุณถาวรกับคุณไตรรงที่สงขลาเขาอยู่กลุ่มเดียวกันมาตลอดอยู่แล้วนี่ไงบอกคุณไตรรงไปไทยพักดีอย่างเงี้ยอันนี้ขวาพอถาวรไทยพักดีไม่ถาวรไทยพักดีงงเลยไทยพักดีขวาเหมือนกันแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังดูแบบความเป็นอะไรอ่ะแล้วตรงแกจะไปไทยพักดีหรือรวมไทยสร้างชาติผมว่ารวมไทยสร้างชาติข่าวมันบอกว่ารวมไทยสร้างชาติแกเคยแสดงตัวแต่ว่าหมายถึงว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบพีรพันธ์กับหมอวรงค์อ่ะเราจะเห็นว่าหมอวรงค์อยู่แบบอะไรแบบคล้ายๆกับว่าพีรพันธ์มันจะดูแบบขวามีคลาสกว่าหมอวรงค์อันนี้พูดจริงนะหมอวรงค์จะฟ้องผมไหมเนี่ยแต่มันเหมือนแบบพีรพันธ์มาดูเป็นขวาที่แบบคล้ายๆกับว่าขวาบ้านเขาในกรุงเทพมากกว่าบ้านเขาในพลบ้านเขาคือกลุ่มราชครูไงพวกตระกูลใหญ่กว่าไงหมอวรงค์แกเป็นลูกชาวบ้านอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะครับพวกนี่คือแบบผมว่าคนละตลาดกันใช่ไหมนี่แหละนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปกับพีรพันธ์แน่อ่านคำอ่านง่ายอ่านดีกว่าอ่านยาวๆง่ายๆนะครับบอกงี้นะคือรักและสนับสนุนประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยใช่ป่ะครับแต่ว่ายังคงต่อต้านและปฏิเสธทั้งพรรคการเมืองนักเมืองที่ใช้โวหารปิ้นป้อนโกหกตอแหลหลอกใส่ความหลอกลวงหน้าอย่างหลังอย่างครับอันนี้ก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะไม่รู้แต่มีประโยชน์หนึ่งที่ผมอ่านแล้วตลกดีคือแกบอกว่าประชาธิปัตย์เองชอบสร้างภาพให้คนเข้าใจผิดว่าพรรคการเมืองต้องต่อต้านทหารใช่ใช่ใช่อันนี้จริงๆพรรคการเมืองไม่ควรจะต้องต่อต้านทหารทหารดีๆก็มีครับอันนี้ตลกดีอะไรไม่พอใจประชาธิปัตย์เพราะหาว่าประชาธิปัตย์ไปต่อต้านทหารครับคุณไตรรงค์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นทหารดีๆก็มีเราจะไปต่อต้านทั้งหมดมันไม่ได้ครับเราพูดถึงทหารที่เข้ามาทำรัฐประหารไงถูกไหมฮะแต่ทีนี้มันข้อสุดท้ายคือไปขนาดนั้นเลยคือแบบว่าพี่เนี่ยมันคือดาบคงจะด่าฝ่ายค้านแหละพวกขายชาติพวกอะไรทำลายบิดเบือนคำสอนและเป็นหัวใจศาสนาต่างๆเพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากคนที่โง่ๆตลอดจะเป็นพวกที่พร้อมจะทำลายสถาบันมหากษัตริย์ทั้งในที่รับที่แจ้งเพื่อเปลี่ยนระบบการเมืองของประเทศให้เป็นระบบสาธารณรัฐที่มีประชาธิปไตยเป็นประมุขที่ถึกผมว่าอย่างนี้ถ้าขนาดนี้ต้องไทยพักดีใช่ใช่ถ้าทรงขนาดนี้ต้องไทยพักดีเฮ้ยมันเหมือนกันนี่โหนระดับนี้รวมไทยสร้างชาติกับไทยพักดีรวมไทยสร้างชาติไม่เคียงกันยังไม่โหนไม่ขนาดนี้นะเฮ้ยก็พวกสกลทีแล้วก็ขนาดนี้นะอ๋อแต่สกลทียังมีคาแรคเตอร์อันนี้ไม่มีคาแรคเตอร์แล้วอันไตรงก่อนดีกว่าต่อไปดีกว่าถ้าประเทศต้องอยู่ใต้การปกครองของนักการเมืองที่มีคุณสมบัติเร็วๆดังกล่าวนักการเมืองเหล่านั้นเป็นคนที่เห็นแก่ลาภยศสรรเสริญตัวเองและพรรคพวกมากกว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีประเทศชาติครับพวกเขาเคยทำการตกลงลับๆอนุญาตให้มหาอำนาจบางประเทศมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อได้สะสมอาวุธไว้ขู่บางประเทศที่พวกเขาแย่งชิงความเป็นใหญ่เป็นเจ้าโลกกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือหมายถึงว่าหาว่ามีคนเคยแอบตกลงที่จะให้อเมริกามาตั้งฐานทัพอ่ะครับแต่นี่ประโยคถัดไปบอกว่าเนี่ยโชคดีที่เรามีสถาบันมหากษัตริย์มีองค์คมนตรีมีสถาบันกองทัพทั้ง3เหล่าเป็นเกราะกำบังให้ประเทศเราจึงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนยูเครนเอ้านี่ประด่ายูเครนก็อีกนะรัสเซียมันบุกยูเครนหาว่ายูเครนผิดผู้ที่แอบทำความตกลงลับๆดังกล่าวบางคนเสียชีวิตไปแล้วขอให้ทุกคนจงโอโหสิเพราะไม่มีทานใดๆที่บุญเท่ากับอภัยทานครับผมไม่ได้พูดแต่พระสัมมาพุทธเจ้าตัดไว้เช่นนั้นครับครับแล้วยังเป็นมิตรที่ดีของพรรคประชาธิปัตย์เฉพาะที่เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมทุกประการอ้าวแล้วเดี๋ยวประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีคนไม่ดีเหรอเนี่ยนี่แต่ว่าอ้าวพูดอย่างเงี้ยได้ไงอ่ะครับแต่นี่คืออย่างงี้ผมเนี่ยคงเป็นมิตรที่ดีของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เฉพาะที่เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าประชาธิปัตย์มันมีคนไม่ดีในสายตาไตรรงค์สิครับเออไม่นั่นแสดงว่ายุคนี้ต้องมีคนไม่ดีเยอะถึงเรื่องที่จะเดินออกมานะถูกไหมโอ้แล้วพักไหนที่เขาไม่รวมคนดีเอาไว้อะผมมีความรู้สึกว่าคือแบบนึกถึงไตรรงค์ไหมสมัยอดีตอ่ะสมัยที่แกเป็นรัฐบาลเปรมอ่ะใช่ป่ะแกเป็นโฆษกรัฐบาลนายกสามสี่เฮ้ยสมัยนั้นเขาบอกว่าแกคือนักวิชาการรัฐศาสตร์ที่มันหัวใหม่นะผมไม่ทันพี่อย่าทันผมไม่ทันมันยังดูใหม่นะแกเล่นแกสอนธรรมศาสตร์แกเป็นโฆษกแล้วแกดูแย่แกเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ทันตอนนั้นผมไม่ทันก็ยังดูดีนะไม่ได้แบบดูเป็นโฆษกแนวเลียใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะมันก็สระเขาเรียกสามสีอ่ะก็มีแนวอยู่เหมือนกันแต่หมายถึงว่า
แต่หมายถึงว่าแกยังไม่ได้เป็นคนที่เป็นขวาสุดโต่งอะไรอย่างนี้ขนาดนี้ที่ออกมาพูดอะไรแล้วแบบคือไปแล้วอ่ะไปไกลหมดอ่ะไม่แล้วบางวลีที่แชมป์ดูตกยุคกันนะใช่ไหมไอ้เรื่องเป็นประธานดีเป็นประมุขว่าบอกเขาแตกไปถึงเรื่องโอ้โหอะไรทำ MOU จะเอาอเมริกามาตั้งฐานทัพแล้วบอกว่าบางคนก็ตายไปแล้วเนี่ยว่าอยู่สมัยสงครามเย็นโอ้โหสิเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยที่ผมชมพี่ถึกคือพี่ถึกอดทนในการอ่านนะเนี่ยแต่ผมเลิกอ่านไปนานแล้วไม่คือมันทำไม่เห็นวันนี้จ้ะคือผมจะบอกว่าไม่ใช่ผมยังคิดว่าตายลงในอดีตมันยังไม่ขนาดนี้ไงคุณผู้ชมฮะพี่ถึกจางศิโรจน์นะวันนี้เนี่ย28ตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว2564ถ้าถามว่าเป็นวันอะไรเนี่ยโอ้โหมาจะดูซับซ้อนไปหน่อยแต่ว่าเป็นวันที่คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั้นนะฮะอ๋อครบปีครบปีพอดีปั๊บปั๊บปีเปิดตัวมาปีแล้วเหรอที่ขอนแก่นใช่ไหมตอนนั้นน่ะเออนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าตอนนั้นที่ใช่1ปีดูเหมือนจะแป๊บๆนี่เองนะใช่ๆนะฮะเออที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นย้อนให้ฟังนะฮะพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเปิดตัวคุณอิงนะฮะคุณแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะในวันนั้นก็คุณแพทองธารได้พูดถึงการตัดสินใจเข้ามาทำงานกับเพื่อไทยนะฮะตอนนั้นมีตำแหน่งคือประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมนะฮะโดยบอกว่าเป็นหน้าที่ที่อยากจะเชื่อมต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นนะฮะความเข้าใจแต่ละรุ่นให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความคิดวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆการมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากนะฮะมนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางความคิดกันและกันนะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นนะครับอย่างที่เห็นเนาะตลอด1ปีที่ผ่านมานะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะหลายกิจกรรมนะเวลาเขามีการเดินสายไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะครับคุณอิงก็ไปตลอดแล้วก็การเมืองเนี่ยคือเวลาถอยออกมานิดนึงแล้วบอกว่ามันมีความหมายอะไรก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็คือมีความหมายในแง่ที่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาพรรคเพื่อไทยค่อนข้างจะระส่ำระสายในแง่ที่ว่า เหมือนกับมันมีความสับสนมีอะไรกันอยู่หลายขั้วคุณทักษิณจะเอายังไงจะทำพรรคต่อไปยังไงจะเอาต่อไหมทำตรงนั้นแหละครอบครัวชินวัตรจะเอายังไงจะสู้ต่อไหมครอบครัวชินวัตรจะสู้ไหมจะแบบจะทิ้งพรรคหรือจะอยู่กับพรรคอะไรต่างๆการที่คุณแพทองธารลงมาเนี่ยก็จบความหมายก็คือว่าชัดเจนตุ้มเดียวจบแล้วชัดเจนว่าชินวัตรจะอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็คือจะสืบทอดต่อไปจากคุณทักษิณสู่คุณแพทองธารแต่ตอนนั้นก็คือมีข้อสงสัยว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกกันแน่เพราะคนก็สงสัยอยู่ว่าคุณแพทองธารเขายังถึงแม้จะบอกว่าอายุเป็นได้นะแต่ก็ยังประสบการณ์การเมืองอะไรก็ยังน้อยต่อมาก็ถึงแบบช่วงใกล้ๆเนี่ยก็จะมีการมาเหมือนกับเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินอีกคนใช่ไหมซึ่งอันนั้นก็คือแบบเหมือนกับแบบดูเหมือนแบบมันจะเป็นอีกระดับนึงซึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะสำหรับผมก็คิดว่าอีกระดับหนึ่งมันหมายความว่ามันแปลว่าคุณเศรษฐาเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงพอสมควรใช่ไหมแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็มีความเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งมันต้องจอยกันมันจะต้องจอยกันตรงไหนตรงที่ว่าถ้าคุณเศรษฐาเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองของเขาแล้วก็ต้องมีความคิดของเขาทีมงานของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนักบริหารมืออาชีพอ่ะนักบริหารมืออาชีพเข้ามาทำงานกับบริษัทมันจะเป็นลักษณะนะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่เห็นว่าจะเป็นกันต่อครับเพราะยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการยังไม่มีการเปิดตัวไม่ทันยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่มันมีการออกข่าวทำนองนี้ใช่ไหมครับอันนั้นคือทิศทางที่เพื่อไทยกำลังเดินอยู่ใช่แต่ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเอาตั้งแต่วันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะคุณอิงไปเปิดตัวที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะในตำแหน่งในประธานนวัตกรรมที่ผมบอกเลยนะฮะแต่ว่ากระแสข่าวเรื่องของการเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็เริ่มขึ้นแต่วันนั้นเลยนะวันนั้นวันที่มีการเปิดตัวขึ้นปราศัยนะเป็นครั้งแรกจนถึงวันนี้1ปีแล้วเนี่ยซึ่งเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับชื่อคุณอิงก็ยังคงอยู่ในอย่างน้อยที่สุดก็คือ3แคนดิเดตนะใช่ไหมในบัญชีแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแต่ว่าตอนนี้อย่างที่พี่ถึกบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาน่าจะอยู่แหละแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาชื่อคุณเศรษฐาในสังคมทั่วไปมันก็จะมองว่ายังไม่ประสบการณ์ยังไม่เพียงพอแต่ว่าเสนอชื่อเพื่อไทยเสนอชื่อได้ไหมก็อาจจะเสนอได้แต่ในวงกว้างอาจจะมองว่าคืออาจจะต้องการคนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ใช่ไหมฮะสำหรับพรรคเพื่อไทยครับความใกล้เคียงมากที่สุดของซึ่งมันก็โอ้โหซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็เชื่อมโยงกันได้แหละแต่ว่ามันก็นี่คือใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะของคุณเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนหน้านี้คือการไปรับรางวัลกลุ่มแคร์ซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวซะทีเดียวโดยตรงเขาก็ใกล้ชิดพอสมควรมาตั้งนานแล้วใช่แต่ว่าแกก็มีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรเหมือนกันครับนั่นคือประเด็นที่เขาต้องหาจุดลงตัวซึ่งกันและกัน